มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพึ่งหลวงทำรังรอบวิหารวัดทุ่งหลวงกว่า10รังวันที่8กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบฝูงพึ่งหลวงแห่ยึดวัดทำรังรอบทั้งหน้าหลังที่วิหารวัดทุ่งหลวงตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาซึ่งฝูงผึ้งหลวงจะแห่ทำรังหน้าบันวิหารทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังมากกว่า10รังนะคะทั้งรังเล็กแล้วก็รังใหญ่เรียงรายอยู่ตลอดทั้งปีโดยไม่หนีไปไหนและไม่เคยบินลงมาไล่ต่อยทำร้ายพระหรือว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญไหว้พระภายในวัดไปอย่างใดค่ะจากการสังเกตรังผึ้งหลวงที่มาทำรังบริเวณหน้าบันวิหารวัดทุ่งหลวงนะคะพบว่ารังผึ้งหลวงจะมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่เริ่มเข้ามาทำรังใหม่แทนรังเก่าที่หลุดร่วงลงมาและรังผึ้งหลวงจะทำรังตามแนวจั่วและมุมวิหารซึ่งสร้างความแปลกตาให้กับชาวบ้านและพระจนเป็นที่คุ้นตาของชาวบ้านโดยไม่เคยบินไปไล่ต่อยทำร้ายใครนะคะผึ้งหลวงจะมาทำรังทุกปีมากกว่า10รังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังวิหารค่ะทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่ผึ้งหลวงแห่ทำรังรอบวิหารวัดทุ่งหลวงกว่า10รังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ